วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปในคลิปของผมนะครับก็อยากให้ทุกคนมาหยุดดูตรงนี้สักนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามหรือว่าอะไรนะฮะอยากให้ทุกคนนะครับช่วยลงไปใน description หรือว่าคำอธิบายคลิปวิดีโอนะครับแล้วกดตรงลิงก์นะครับ ECT Clip Contest นะครับก็กดลิงก์ตรงนั้นเลยนะครับแล้วจะพาคุณมาโผล่ที่หน้านี้นะครับการประกวดคลิปวิดีโอนะครับซึ่งผมต้องการความช่วยเหลือนะครับเลื่อนลงมานะฮะกดไลค์ปุ๊บนี่แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยดำเนินการต่อในชื่อปณิธินะครับกดในชื่อคุณนะครับแล้วก็กดไลค์คุณก็จะทำการไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะฮะกดแชร์ปุ๊บแคปชั่นที่ผมอยากจะให้พิมพ์นะครับก็คือช่วยกันแชร์นะครับนี่คือแคปชั่นที่ผมอยากจะให้พิมพ์นะครับเอาแคปชั่นนี้นะฮะไปแชร์นะครับแล้วแชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วไลค์ด้วยนะครับโพสต์ไปที่ Facebook ปุ๊บกดเป็นสาธารณะนะครับอย่าลืมว่าต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับปิดหน้าต่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับขอแค่นี้จริงๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูในวิดีโอของผมนะครับโอเคก็ขอโทษด้วยนะครับที่รบกวนเวลาในการชมคลิปนะครับแต่ว่าช่วยกันนิดนึงเนาะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปดูคลิปกันเลยโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการที่ดูพันผมนายพันนะครับและในวันนี้นะครับผมจะไปที่เคปิกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมนะฮะโอเควันนี้ผมมาหาไอ้พวกนี้นะครับหาเยอะซะด้วยนะฮะถามว่ามันมีเยอะไหมมีเยอะมากนะครับมีเยอะโคตรๆนะครับเพราะงั้นแล้วไม่เป็นปัญหากับผมนะในการแป๊บนึงผมว่าผมจะเอาพวกนี้ไปด้วยแล้วก็โอ้เจอพวกนี้นะฮะโอเคงานนี้เราจะลงเหมืองแป๊บนึงนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเราไม่ลงนานนะฮะแต่ว่าถ้าอยากให้ผมลงนานๆก็บอกมาได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่นี้เพราะว่าผมจะอยากจะทำเอพิโซดลงเหมืองอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่รู้จะทำดีเปล่านะครับก็เลยไม่มั่นใจนะเพราะว่าบางคนอยากดูบางคนไม่อยากดูนะครับอันนี้ Black Iron ทำแบทแมนนะครับเอาไปด้วยนะครับอันไหนหายากผมก็หยิบนะครับอันไหนไอระบบเหมืองตรงนี้มีแต่ของหายากเว้ยผมบอกเลยโอเคข้างบนนี้มีทองซึ่งผมไม่ได้ต้องการทองอะไรอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอเควิชั่นแม่งเดินทางช้าชิบหายเลยในน้ำโอเคฟึบจริงๆอันนี้ไม่อยากหยิบไปเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ต้องใช้เพราะว่าหยิบไปแล้วมันทำดาเมจกับผมนะครับมันเป็นของอันตรายนะครับนี่พาราเดียมก็เอาไปนะพาราเดียมของหายากเหมือนกันนะฮะเราลงมาลึกขนาดนี้แล้วนะมันนั้นเอเมอรัลไม่ได้ต้องการครับนี่ฟึบโอเคเราต้องการอันนี้9 9 4 36นะครับต้องการ36อันนะฮะโอเคดูเหมือนตรงนี้จะมีเยอะมากอ้าวเฮ้ยแม่งมาทะลุผ่านกับไอ้เหี้ยชุดที่กูทำไว้นี่ว่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งโอเคถ้าตรงนี้ต้องการ36นะน่าจะพอครับพอแหละง่ายๆนะฮะตอนนี้มีตั้ง20แล้วนะครับไม่ยากโอเควิ่งก่อนฟึบอันนี้อะไรบล็อกออฟเอเมอรัลเอาไปก็ได้ป่ะไม่เดือดร้อนหยิบไปก็ได้แต่จะไม่หยิบก็หาว่าผมไม่แคร์ของแบบต่ำต้อยนะครับอย่างเอเมอรัลนะฮะมันก็ไม่ได้หายากอะไรนะครับในมอดแพ็กนี้นะพาราเดียมนี่สิหายากกว่านะครับไปเว้ยโอเค30ละอีกนิดนึงอันนี้เรดแอนโทรไม่เอาไปครับเนี่ยฟึบถ้ากูรู้ว่าพวกนี้มันใช้ทำของดีได้นะผมเอาไปตั้งแต่นานแล้วเว้ยโอเคพาราเดียมหายากกว่าพวกนี้ก็ไอพวกอะดามันเทียมกับพวกไบเบเนียมเนี่ยแหละแต่ผมก็กำลังจะไปเอานะครับนี่หลายๆคนคงจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะไปไหนนะฮะโอเคน่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวอันนี้นิวเคลียร์เรดิเอชันผมยังไม่ต้องการนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะไปไหนนะครับฟึบมาโอเคเดี๋ยวเราครับพวกคริสตัลก่อนชุบ4อันพอดีเป๊ะน่าแล้วก็กลับมานี่โอเคอันนี้เราเก็บนะครับอันนี้เก็บไม่อันนี้เราเก็บในที่ปกติก็ได้ชุบโอเคแล้วเดี๋ยวเราอุ่นอันนี้ไทเทเนียมเราอุ่นอันนี้ไม่แล้วก็เออถูกแล้วปึ๊บแล้วก็อันนี้ออกมาอุ่นอันนี้อันนี้ออกมาอุ่นอันนี้ก็ได้เก็บของเงินปึ๊บแล้วก็ไทเทเนียมเก็บไปนี้ไทเทเนียมกูก็มีเยอะแล้วนี่ว่าพาราเดียมเก็บครับโอเคต่อไปเอาเรดไดมอนด์1อันนะครับแล้วก็เอาแบล็กไอรอน3อัน1ของ3ผมมีแมปอยู่นะใช่ไหมนี่แมปเตรียมไว้อยู่แล้วมาก็จะเป็นแมปแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้อันนี้
อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ Red Diamond ฟึบเรียบร้อยวาคันดานะครับเราจะไปแมปเอ้ยเราจะไปวาคันดาแมปกันนะซึ่งกูไม่รู้จะเอา Ultimate Fishing Rod ไปทำเหี้ยอะไรนะฮะงั้นกูเก็บนะครับเก็บฟึบเก็บแม่งเลยนะฮะโอเคผมจะต้องไปตรงจุดที่มันเป็นสวันน่าหรือว่าเป็นจังเกิลนะครับเป็นป่าหรือว่าเป็นสวันน่าแล้วแถวนี้มันจะมีป่าให้กูไหมเนี่ยไม่ใช่ป่าพวกนี้นะพวกนี้มันป่าแบบต้นปกติผมอยากได้ป่าที่มันแบบเป็นจังเกิลอะป่าดิบชื้นนะครับไม่งั้นก็สวันน่าไปเลยนะครับสวันน่าสวันน่าผมอ่านแปลกๆไม่รู้เด็กโอเคผมมีมาร์คตรงไหนที่ผมพอจะจำได้ว่ามันใกล้ๆกับสวันน่าไหมหรือว่าแบบใกล้ๆกับจังเกิลมีไหมวะนึกไม่ออกอะอันนั้นอะไรอันนั้นทีเร็กซ์ไม่ใช่ทีเร็กซ์หรอกอันนั้นแล้วไม่ใช่จำไม่ได้โอเคเดี๋ยวหาก่อนนะอันนี้สวอมไม่ได้สวอมไม่ได้มีตรงไหนที่ผมเดี๋ยวนะลัคกี้บล็อกนี่อยู่ตรงไหนวะอันนี้ไม่เอามันอยู่ไหนล่ะวิชนี่ทะเลทรายไม่ใกล้กับโซน่าเลยโอเคอันนั้น Emperor Scorpion เรายังไม่สู้นะครับเนี่ยโซน่าเจอแล้วโอ้ยไปเจอฟึบนี่อันนี้สวรรค์หน้าปะใช่แล้วนะครับสวรรค์หน้านะฮะโอเคไปคลิกขวาเลยนะครับเราจะไปที่สวรรค์หน้ากันนะครับฟึบไม่ใช่จะไปที่สวรรค์หน้าจะไปที่วากันดากันนะครับชื่อมันคล้ายๆกันสวรรค์หน้าวากันดานะครับโอเคจุดมุ่งหมายของผมนะครับยังไม่ใช่การสู้รบกับคนในนั้นหรือว่าไปหาตัวอะไรนะผมไปหาแร่นะครับที่เรียกว่าไวเบรเนียมนะฮะมันใช้ในการครับมันใช้ในการครับหลายอย่างนะครับตั้งแต่กัปตันอเมริกาจนไปถึงโอ้แหลกแหลกแหลกแป๊บนึงต้องรอมันเจเนเรตโลกก่อนแป๊บนึงโอเคเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอะไรวะหมู่บ้านเหรอวากันดามีหมู่บ้านได้เหรอผมนึกว่ามีแค่ป่าโอ้ก็ดีฮะถ้ามีหมู่บ้านแบบนี้ก็ดีอยู่ครับก็โอเคโทเมโตซีดนี่หมู่บ้านเลยนี่ว่ะแต่เหมือนจะไม่มีคนอยู่นะครับเหมือนจะร้างใช่ไหมเหมือนว่าที่นี่จะร้างยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเก็บหมวกก่อนใช่เหมือนว่าที่นี่จะร้างไม่มีผู้คนเลยครับโหโคตรเศร้าอันนี้มึงอะไรหมวกไวกิ้งของกูหมวกไวกิ้งของกูอ้าวเหมือนผมจะมีแล้วในบ้านนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยฮะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่แบบโดนทิ้งร้างเอาไว้เฉยๆอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ทุกบ้านเหมือนกันนะคือไม่มีอะไรนะครับก็ไม่รู้จะเข้าไปทำไมเหมือนกันนะอันนี้อะไรอ่ะ Water Artichoke ไม่ได้ใช้มันใช้ใน Witchcraft แต่ผมยังไม่ได้เข้า Witchcraft แล้วกูจะเก็บขึ้นมาทำไมเนี่ยนี่ไงวากันดาโอเคหลักๆแล้วนะครับผมจะลงไปใต้ดินนะฮะเพราะว่าผมมาที่นี่ไม่ได้หวังจะทำอะไรเลยครับวากันดาเนี่ยผมหวังจะหาแร่อย่างเดียวเลยฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นอะไรเฮ้ยวากันดาซิติเซนโอ้ my god เดี๋ยวเหมือนมีคนตายอยู่โอ้โหโอเคโอเคมึงใจเย็นดิเฮ้ยคนวากันดาเป็นมิตรไหมนี่มึงใจเย็นพวกมึงอ่ะพวกมึงใจเย็นวันนี้มาบอกกับกูมานะโอเคเรียบร้อยคนในวากันดาเป็นยังไงวะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองคุยโอเคมันต้องการที่จะแลกเอเมอรัลด์กับซูสแคนดี้อันนี้ไวเบรเนียมโอ้โหเหี้ยมึงดูเป็นของหาง่ายจังเลยเนาะฮะอันนี้คนเดิมอันนี้คนเดิมมึงอย่าทำร้ายอันนี้ได้มั้ยนี่เออผมใช้อันนี้ง่ายกว่าโอเคมันม็อบมันเยอะมากอ่ะมาตอนกลางวันน่าจะมาตอนกลางวันเนาะเออไออันนี้คอฟฟี่บีนส์ไม่ได้สนใจฮะอันนี้คนเดิมป่ะคนเดิมป่ะไม่ใช่เฮ้ยดูเหมือนว่าไวเบรเนียมเป็นของหาง่ายมากๆเลยนะในหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าแบบมันใช้ไวเบเนียมแลกของที่มันกากๆแบบพวกเนี้ยเออทั้งนี้เราแบบมันมีใครสนใจจะเฮ้ยเนื้อหมูแลกไวเบเนียมหรอโอ้ my god เนื้อหมูแลกไวเบเนียม what the fuck สาระโหเดี๋ยวๆกูกลับบ้านนี่คือกูมึงก็จะหายไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไอเนื้อหมูแลกไวเบเนียมอยู่ไหนวะไม่เนื้อหมูแลกไวเบเนียมมึงอะนี่ปะคนนี้ป่ะไม่ใช่นี่คนนี้ใช่ไหมบูชเชอร์โอเคบูชเชอร์ผมไม่ได้เอาอันนี้มาด้วยอ่ะเอาไงดีวะ
ผมอยากเอาลุงแกกลับบ้านมากเลยตอนนี้ทำไงดีวะหรือว่าผมจะขังลุงแกไว้ขังได้ไหมอ่ะเราขังไว้ขังไว้แล้วมาร์กจุดไว้แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับขังแล้วมาร์กจุดไว้โอเคมันไม่หายไปไหนหรอกมันจะมาร์กจุดไว้ว่าบูชเชอร์แปลว่าคนขายเนื้อนะครับคอนเฟิร์มผมจะได้ไม่ต้องลงไปหาของข้างล่างนะครับขี้เกียจลงไปนะฮะโอเควิธีกลับก็น่าจะอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราจะกลับไปเอาเนื้อหมูมานะครับกูเพิ่งรู้ถ้าอย่างนี้ได้ก็โกงเหมือนกันนะนี่เนื้อหมูแลกไวเบเนียมเนี่ยแล้วเราก็ฟาร์มหมูหนักๆเลยครับจังหวะนี้แล้วก็สบายๆครับแค่ฟาร์มหมูรู้สึกว่าการกลับไปโลกคราวนี้จะใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมโอเคตรงนี้จะเป็นเนื้อหมูเซตสุดท้ายแล้วปึ๊บไปแม่งได้หมูง่ายมากผมบอกเลยว่าได้หมูง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันให้ลูตติ้งนะครับคือแบบค่าหมูตัวนึงกูได้ 3-4 ได้เนื้อเยอะมากๆเลยนะครับก็สบายใจนะครับจริงผมจะไปฆ่าทีเล็กก็ได้นะมันก็ดรอปเนื้อเยอะเหมือนกันแต่อันนี้ก็ดรอปเนื้อเยอะมากๆแล้วนะกูว่ากูได้เนื้อหมูจนแบบแดกได้ทั้งปีทั้งชาติแล้วแต่กูไม่ได้เอาไปแดกไงกูเอาไปแลกเป็นไวเบเนียมใครจะเชื่อกูเอาเนื้อหมูไปแลกไวเบเนียมวอเตอร์ฟักโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใช้เนื้อวัวนี่ผมมีเยอะกว่าอีกนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เนื้อวัวไงก็ไม่เป็นไรครับมันใช้เนื้อหมูที่มันให้ผมแลกก็พอแล้วครับเดี๋ยวกูกลับไปมันหายเดี๋ยวกูจะโกรธตัวเองมากเลยโอเคเดี๋ยวขอเซตสุดท้ายละจะได้แบบเอากลับมาเยอะๆนะครับเนื้อหมูมันก็ไม่ได้ว่ามีน้อยๆครับหมูมันก็เกิดเยอะพอๆกับวัวเลยครับเดี๋ยวรู้สึกว่ากูมีเนื้อวัวเยอะกว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคพอแล้วแหละน่าจะเยอะพอแล้วนะครับมันพอตั้งนานแล้วแหละจริงๆแล้วเอากูไม่ได้มาร์กอันนี้ไว้อืมตายฮะไม่เป็นไรจำได้แถววิชใช่ไหมแล้วขึ้นแล้วก็เดินทางนี้เราลัดเอ็มเพอเรอร์สกอร์เปียนตัวนี้ไปใช่ป่ะใช่ป่ะวะทางนี้ป่ะไม่ใช่อีกทางนึงป่ะน่าจะทางนู้นมั้งน่าจะทางนี้ไม่ทางนี้มันยิ่งเข้าทะเลทรายใช่ป่ะไปหาทางไหนวะเอาชิปหายแล้วไงครับเนี่ยเจอแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปวากันดาแป๊บฟึบโอเคฟึบลงไปวากันดาแล้วกูต้องรออีกสักพักหนึ่งใช่ไหมนี่วากันดามันโหลดนานครับแต่ผมเครียดตัดคลิปนะครับพวกเราแล้วก็นั่นแหละเรามานั่งรอกันไปนะฮะโอเคกูจะแลกไวเบเนียมมาเยอะเลยนะครับไวเบเนียมเนี่ยผมจะแลกไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้คราฟชุดไอเอาไว้คราฟชุดไอรอนแมนนะครับส่วนหนึ่งอาจจะคราฟกับตันอเมริกาถึงผมไม่ค่อยชอบกับตันอเมริกาไม่รู้จะคราฟดีเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับส่วนหนึ่งผมจะเว้นไว้ครับแบล็คแพนเทอร์แน่ๆแล้วก็จะมีส่วนที่เอาไว้ครับอะไรอีกดีวะอีกส่วนหนึ่งอาจจะใช่อีกส่วนหนึ่งจะเอาไว้แลกกับสแตนลีย์นะครับนี่รอนานไปไหมเนี่ยเดี๋ยวกูตัดคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกูมาโผล่ในวากันดาก็ไม่รู้ครับ What the fuck โอเคเหมือนว่าเราจะยังกลับไปตรงบูชเชอร์ได้อยู่นะใช่ไหมถ้ามึงหายนะอีบูชเชอร์บูชเชอร์ยังอยู่โอ้ my god แลกครับจะบอกเอาแล้วกูลืมเอาโปเกบอลมาโอ้โหกูต้องกลับไปเอาใช่ไหมนี่ผมจะได้ไม่ใช่อะไรผมจะได้เอาพี่แกไปได้ด้วยเว้ยรู้สึกว่ามันก็แลกได้แต่แบบมันก็ใช้เนื้อหมูเยอะมากอะแบบเยอะมากๆเลยด้วยเอาเฮ้ยมันล็อกแล้วเหรอเอาแค่นั้นเหรอโอ้โหเชี่ยแม่งให้กูแค่นั้นอะสาระไม่สาระไรแล้วทำไมมดมันมดที่นี่มึงเลือดเยอะแต่เอ้ยมึงล็อกไหมมึงล็อกแล้วเหรอโอเคต่อไปเนื้อวัวกูมีแม่ไอ้เฮียอีบูชเชอร์มึงเรื่องมากอะโอ้ยบูชเชอร์เรื่องมากมันของหมดแล้วครับต่อไปเป็นเนื้อวัวแล้วฮะเชี่ยเอาไงอ่ะโอ้อีบูชเชอร์อีเรื่องมากเอางี้แล้วกันผมว่าผมคงต้องลงไปหาของแล้วแหละคงจะไม่ได้แลกกับอีบูชเชอร์หรอกเพราะอีบูชเชอร์มันแลกได้สักพักนึงแล้วมันก็จะล็อกแล้วอ่ะเข้าใจไหมอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าเราลงเหมืองอะไรง่ายสุดแล้วฮะเราลงเหมืองดีกว่าโอ้ยเหี้ยกูไม่น่ามาเสียเวลากับมึงเลยอีบูชเชอร์เราลงทางนี้เลยแล้วกันนะฮะฟึบนี่ลงนี่เลยเดี๋ยวเราจะลงไปต่ำๆเลยหาเคฟซิสเต็มด้วยสักประมาณไหนดีอ่ะอันนี้อยู่ที่ Y เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ Y 43ไอ้ Y 43ครับถูกแล้วถ้าลงต่ำๆเลยนี่ก็น่าจะสัก12มั้ย
วัน12แล้วกันแล้วมินิแมปกูหายไปไหนแล้วเนี่ยรู้สึกมินิแมปอาจจะไม่ทำงานในนี้มั้งไม่แน่ใจโอเควันนี้แล้วกันเนาะแล้วเราก็จะยิงเครื่องไอเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเรานะครับหรือว่า Minus Dream นั่นเองเนี่ยอี Minus Dream ทำงานได้แล้วลูกมานี่ฟึบโอเค1 2 3เรียบร้อยอ๋อเปิดมากูก็เจอว่าไอไวเบเนียมเลยครับเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะฟึบ1 2เอ้าเหี้ยไวเบเนียมมันเกิดเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้เหี้ยกูไม่น่าไปเสียเวลาแรกเลยแม่ย้อยแล้วที่นี่ดูเหมือนจะมีไอแร่ที่แบบผมหามาตั้งนานด้วยนะอย่างนี้ก็ดีครับฟึบโอเคแล้วเราเอานี้กลับไปด้วยครับเอ้ยเดี๋ยวไทเทเนียมกูมีเยอะแล้วนี่หว่าจะเอาไปทำเหี้ยอะไรวะมีไวเบเนียมไวเบเนียมนี่ไวเบเนียมโอ้ไวเบเนียมแบบเยอะมากอะเยอะเกินกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยนะไม่คิดว่าจะแบบมีเป็นกระยอมกระยอมมิงต้องมาวิ่งไล่หาไม่ต้องครับโอ้โหรู้สึกคุ้มค่ามากแต่ว่าพวกนี้มันไม่ทำงานกับรูทติ้งนะไอฟอร์จูนนะรู้สึกว่าขุดเท่าไหร่แล้วก็ได้เท่านั้นนะครับโอเคเฮ้ยแต่เยอะจัดอะเยอะจริงจังอันนี้ใช้ Minus Dream อันเดียวนะเนี่ยแล้วผมมีอีกตั้ง3อันแล้วเราคราฟเพิ่มได้เรื่อยครับ Minus Dream คราฟง่ายมากนะฮะเพชรก็เยอะครับโอ้ดีงามมากๆโอ้โอเคผมว่าแค่นี้จริงๆแม่งก็พอคราฟชุด Iron Man แล้วนะมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคราฟ Iron Man นะแต่หลักๆที่มันใช้เยอะน่าจะเป็นตอนแรกกับสแตนลีย์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราแลกชุดจะแลกไว้เลยดีอะไร What the fuck โอเคเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นปึ๊บเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือว่าไวเบเนียมมันอยู่กับตัวเราไปสักพักแล้วมันจะทำลายตัวเราอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะโอ้ my god what the fuck เดี๋ยวผมขอเก็บก่อนได้มั้ยลองเก็บไวเบเนียมก่อนฟึบไม่มันจะเกี่ยวกับไวเบเนียมเหรอวะมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะอาหารเหรอหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวอะไรวะอะไรมันกำลังทำร้ายผมอยู่อ่ะ An Antenna ไม่ใช่เอ้า An Antenna เหรอเอ้าเหรอเชี่ยเอ้าเหรอวะเพิ่งรู้โอเคฟึบพลาเดียมเก็บไปครับแล้วเดี๋ยวเราตีอันนี้แตกเพิ่มฟึบเคอันนี้ลงมาแล้วก็ตีตรงนี้เลยกันปังเรียบร้อยอย่างพอดีครับไปต่อกันฟึบไวเบเนียมไม่น่าใช่ปัญหานะโอเคตอนนี้ไวเบเนียมเราหมดปัญหาเรื่องการหาไวเบเนียมแล้วครับต่อไปก็คือการหาของโคตรแรอย่างมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับลืมแล้วแต่มันเป็นของโคตรแรในมิตินี้แหละไม่รู้มันหายยังไงอาจจะต้องแลกกับพวกวิลเลจเจอร์หรือว่าอะไรพวกนี้มั้งโอเคไวเบเนียมเป็นของหาง่ายจัดเลยนี่ดูแล้วก็ง่ายมากอะหาง่ายมากๆเลยเออดีว่ะนี่เรามีไวเบเนียมเท่าไหร่แล้วก็มีเยอะอยู่นะจริงๆเราก็ไม่น่าต้องการมากกว่านี้แล้วนะใช่ไหมเพราะไวเบเนียมมันไม่ได้ใช้คราฟอะไรมากมายใช่ป่ะวะเดี๋ยวนะดูก่อน Black Panther เป็นคราฟยังไงวะไม่อันนี้ Black Hole Black Panther ยังไงวะไอชุดเนี่ยชุด Black Panther ใช้ไวเบเนียมน้อยมากว่ะ What the fuck เอาเฮ้ยไวเบเนียมมึงใช้น้อยขนาดนี้เลยเหรอเอ้าแล้วไวเบเนียมหลักๆมันใช้คราฟอะไรวะทำไมมันไวเบเนียมหลักๆใช้คราฟอะไรได้บ้างอ่ะมันจะได้แค่นี้นะใช่ป่ะอัลตรอนใช้เยอะเว้ยอัลติเมทอัลตรอนใช้เยอะแต่ว่าที่เหลือมันก็ใช้น้อยแล้วนะคือผมว่าที่เอาไปนี่มันพอแล้วนะอันนี้อะดามันเทียมเนี่ยอะดามันเทียมใช้ในการคราฟมูนไนท์อะดามันเทียมนี่ชื่อมันคุ้นๆว่ะใช้คราฟมูนไนท์ได้ตัวเดียวเหรออะดามันเทียมเพลทอ๋อเนี่ยใช่ครับอัลตรอนเฮ้ยมันก็ใช้เยอะอยู่นะถ้าดูแล้วถ้าเราอยากจะเป็นอัลตรอนนี่แบบใช้เยอะอยู่นะงั้นเปิดอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกนะฮะโอเควาคันดาฟึบแล้วเดี๋ยวเราอยากได้อะไรเดี๋ยวเราค่อยกลับลงมาที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะได้มาร์คจุดเอาไว้ว่าตรงนี้จุดที่ผมมาเอานะครับเรดสโตนเรามีแล้วที่บ้านนะไม่ต้องเอาไปนะครับอันนี้เรดไดมอนด์ป่ะใช่หยิบไปนะครับเรดไดมอนด์ในนี้แม่งหายากชิปหายในโลกที่ผมอยู่แม่งหาง่ายมากนะครับหาไม่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันพูดซะง่ายเลยถึงผมจะยังขาดแคลนเรดไดมอนด์อยู่ก็เถอะแต่มันก็ไม่ได้หายากเหมือนกับที่อยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ตั้งแต่กูขุดมากูเจออยู่อันเดียวเองมั้งเออ
โอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เราก็มาขุดวากันเอ้ยขุดวากันดาเรามาขุดเรดเดมอนไม่แป๊บนึงเออใช่ถ้าเกิดว่ากูลาตรงนี้มันก็จะดูตัดบทไปไว้กูขอมาร์คจุดก่อนแป๊บนึงมาร์คจุดว่าเคฟเนาะเคฟแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยว่าจะกลับบ้านก่อนกลับบ้านไปหาบูชเชอร์กลับขึ้นไปข้างบนไม่แป๊บนึงกูว่ากูกดตรงนี้เลยก็ได้มั้งวากันดาแล้วจะกลับบ้านนะครับไปแลกของกับสแตนลีย์ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ดูดีนะครับจะได้ดูเป็นการปิดเอพิโซดที่ดีนะฮะไม่ใช่แอดดีดโฮมโอเคเทเลพอร์ตผมต้องการโทรหาสแตนลีย์นะครับโทรศัพท์นี่มันเซลโฟนใช่ไหมเซลโฟนป่ะนี่ไงเซลโฟนเซลโฟนเอ้ามันใช้คีย์เบิร์ดหาไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้นี่กูต้องมานั่งหาเอาเองครับถ้าผมจำไม่ผิดผมเก็บไว้ในกล่องซูเปอร์ฮีโร่นะแล้วทำไมเลือดผมมันไม่รีเจนมา what the fuck กล่องซูเปอร์ฮีโร่กล่องนี้เซลโฟนโอเคสแตนลีย์แคมอนเบบสแตนลีย์มาแล้วไหนสแตนลีย์เอ้าเชี่ยสแตนลีย์แม่งใช้ไวเบเนียมเยอะว่ะโอเคไม่เป็นไรกูว่ากูมีพออยู่แอสการ์เดียนหรือว่ายูรูนี่มันใช้ยูรูซิมไบโอตซิมไบโอตช่างโอ้ใช้แลกได้เหรอฟลอราโคลอสซัสบรานช์อันนี้ใช้ครับอีอะไรกรูดนะครับ Green Lantern โอ้ Stanley มึงใช้ Vibranium แรกเอานี่หว่าอันนี้ NTH Metal อันนี้ใช้คราฟอะไรได้วะ Hawker ไม่เอา Amazonian ใช้ Wonder Woman ไม่ยังAsgardian เนี่ยที่สนใจแล้ว Yuru อ่ะ Yuru ใช้ทำอะไรวะ Recipe ไม่ Yuru อ๋อ Yuru ใช้ทำอะไรวะ Yuru Incotใช้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเอ้าวัตถุฝากเหมือนมันคุ้นๆชื่อยูรูงั้นเดี๋ยวเราเอาแอสการ์เดียนไปก่อนนะครับจะได้สักกี่อันได้แค่5อันเองสรุปไม่พอครับต้องยังไงก็ต้องเอาเพิ่มว่ะผมนึกว่าพอนะนี่จริงจังแบบนึกว่าพอไม่พอครับเออไม่พอเฉยผมอยากเป็นทองไงไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเป็นทองนี่คงต้องเรียนไปก่อนนะครับเพราะแอสการ์เดียนนี่ใช้เยอะมากเลยนะใช่ไหมมันก็ใช้ทั้งชุดอะครับก็ชุดทั้งชุดมันอะเออโอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปออฟแคมครับเดี๋ยวผมจะไปขุดไอ้วิเวเนียมเพิ่มนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับ